ในคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแฮมสตริงหลังจากที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อไปสักพักอาการปวดเริ่มดีขึ้นเราควรจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วค่อยๆผ่อนลงช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตครับทํา 3-5 เซตนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆบัณฑิตอีกแล้วนะครับจากคราวที่แล้วที่เราสอนการออกกำลังกายลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังข้อพับเข่าหรือว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงไปแล้วนะครับวันนี้เรามาสอนการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแฮมสตริงกันครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับในคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแฮมสตริงหลังจากที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อไปสักพักอาการปวดเริ่มดีขึ้นเราควรจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้ฟังก์ชันหรือประสิทธิภาพในการทำงานเท่าๆเดิมนะครับโดยวิธีการเดี๋ยวลองมาชมตามคลิปกันนะครับแต่ก่อนอื่นอยากให้เข้าใจว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อ2ข้อนะครับข้อที่1คือข้อที่บริเวณสะโพกข้อที่2คือข้อที่บริเวณข้อเข่าดังนั้นการออกกำลังกายจะเน้นที่ข้อเข่าและข้อสะโพกร่วมๆกันนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับข้อที่1นะครับให้คนไข้ชันเข่าขึ้นจากท่านอนราบในลักษณะนี้ครับพร้อมกับยกก้นขึ้นค้างไว้นับ1ถึง15แล้ววางลงทํา5ถึง10ครั้งนะครับท่าต่อไปนะครับให้เราเพิ่มความยากโดยการชันเข่าขึ้น2ข้างในลักษณะนี้ครับพร้อมทั้งเหยียดขาข้างที่ไม่มีอาการบาดเจ็บไปข้างหน้ายกก้นขึ้นค้างไว้นับ1ถึง15ทํา5ถึง10รอบนะครับเราจะเพิ่มความยากขึ้นโดยการใช้ดัมเบลนะครับให้คนไข้เอาดัมเบลวางที่บริเวณหน้าท้องด้านล่างในลักษณะนี้ครับพร้อมกับยกสะโพกขึ้นแล้ววางลงค้างไว้ประมาณ15วินาทีทำ10ถึง15ครั้งนะครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้นอนขาเลยเตียงมานิดนึงในลักษณะนี้ครับค่อยๆงอเข่าขึ้นแล้ววางลงช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตทำ3เซตครับต่อไปนะครับจะมีการใช้ยางยืดเข้ามาร่วมนะครับให้คนไข้งอเข่าขึ้นในลักษณะนี้ครับพร้อมกับคล้องยางเข้าไปที่บริเวณข้อเท้าคนไข้เกร็งขาไว้ค่อยๆผ่อนลงช้าๆ ช้าๆให้สุดครับปล่อยให้สุดครับทำ10ครั้งเป็น1เซตทำ3เซตครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้งอเข่าในลักษณะนี้ครับยางจะรองไว้เหนือส้นเท้านิดหนึ่งนะครับแล้วให้คนไข้ดึงขาเข้าไปค่อยๆเหยียดออกช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตครับทำ3ถึง5เซตนะครับท่าต่อไปนะครับให้เอายางยืดคล้องที่หลังข้อเข่าในลักษณะนี้ครับแล้วให้คนไข้เหยียดเข่าขึ้นตรงแล้วค่อยๆผ่อนลงช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตครับทำ 3-5 เซตนะครับท
ท่าต่อไปนะครับให้คนไข้ทำสควอทในท่านี้ครับกางขาออกมากกว่าระดับหัวไหล่ย่อเข่าลงปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าดัมเบลลงไปต่ำสุดเท่าที่ทำได้หลังแอนไว้นะครับเหยียดขาขึ้นสุดเหยียดก้นขึ้นสุดนะครับ10ครั้งเป็น1เซตทำสัก3เซตนะครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้เหยียดขาไปข้างหลังในลักษณะนี้ครับพร้อมกับย่อเข่าข้างที่มีปัญหาลงเหยียดขาขึ้นมือถือดัมเบลเท่าที่เราไหวนะครับ10ครั้งเป็น1เซตทำ3เซตครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับให้ลองเอาไปใช้ดูสำหรับจำนวนครั้งให้ปรับตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามที่เราบอกให้ดูท่าทางในการออกกำลังกายว่าเรามีตัวสั่นไหมทำแล้วเจ็บไหมถ้าใครที่ทำแล้วสั่นทำแล้วเจ็บแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาต่อไปนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับใต้ ID @bunditclinic นะครับ @bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทำให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิต Channel สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดของบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ